ครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @yingsakfood แต่ความพิเศษของเราไหนๆก็รู้กันอยู่แล้วเนาะว่าเรา2คนเป็นตัวแทนของคนชอบทานชีสและของมันคีโตอ่ะเราจะใส่เบคอนเป็น2เลเยอร์นะคะเลเยอร์แรกของเราจะโรยลงไปข้างในข้างในก่อนอันนี้คือทอดกับกรอบคือนอกเหนือจากความอร่อยที่เป็นโปรตีนของตัวขนมจีบแล้วยังได้แบบหอมๆเค็มๆนิดนึงจากเบคอนนะและใส่มอสซาเรลล่าชีสนะคะตั้งใจเรียงแบบให้เห็นว่าฉันใส่เยอะแล้วเดี๋ยวไปเอาออกใช่ไหมเฮ้ยทำไมต้องทำแบบนั้นนะคุณอย่าตกใจว่าทำไมนานาถึงไม่ใส่ชีสลงไปข้างๆเลยหรือเวลาโดนความร้อนเนี่ยชีสจะไหลลงไปข้างๆเองไอ้ย่าอันนั้นคือพื้นที่ที่แบบเป็นเซฟโซนไม่ต้องกังวลได้เลยจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะข้างบนของเราเนี่ยเราก็ใส่เบคอนอีกนิดหน่อยโอ้โหเอาให้หนำคือพอเราทำอาหารกินเองที่บ้านอ่ะเราได้แบบนี้จริงๆอ่ะใช่มันดั่งใจในแบบที่ได้กินในของที่อยากกินนะฮะถ้าอบในเตาอบแล้วกังวลว่ากระแตงของเราเนี่ยนะคะจะมีสีจะไหม้สิ่งที่คุณสามารถทำได้เป็นเคล็ดลับเอาเนยใส่ลงไปขอบขอบมุมจะทำให้กระแตงของเราช้ำแล้วก็ไม่ยากขึ้นค่ะมาไปอบก่อนอบอย่างนี้ไฟยังไงบ้างครับไฟแรงไฟแรงเลยเอาให้หน้าสวยๆเลยเอาให้หน้าเตรียมพอเพราะว่าขนมจีบเราสุกอยู่แล้วใช่แต่ถ้าเกิดใครออกมาจากช่องแข็งเนี่ยก็เวฟก่อนนะเอาเวฟก่อนได้เวฟก่อนเนาะง่ายสุดมาโอเคเอาไปอบนะฮะเอาไฟแรงเลยให้ชีสของเราละลายแล้วก็ขึ้นเป็นสีน้ำตาลเลยประมาณ10นาทีค่ะนะหรือว่าถ้าไฟแรงมากกว่าก็อาจจะเร็วกว่านั้นต้องดูนะฮะเอาละเดือดเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมอันนี้ต้องเรียนคุณผู้ชมนะว่าเรามีเกี๊ยวก็แป้งนิดเดียวมีดอกกระหล่ำแค่นี้อิ่มไม่ต้องเติมเส้นรับประทานกับข้าวสวยก็ได้แล้วแต่รับประทานเปล่าๆก็เก๋พอเดือดๆแบบนี้ใช่ไหมใส่น้ำมะนาวลงไปเราก็จะปิดไปเลยแค่นี้คุณผู้ชมเห็นไหมถ้าเป็นต้มยำที่น่ารับประทานมากใส่ดอกกระหล่ำเดี๋ยวนี้ดอกกระหล่ำนะคุณผู้ชมฟลูเซนเขาก็มีขายในห้างนะคุณผู้ชมนะอยู่ได้เป็นเดือนเลยคุณผู้ชมสักช่อหนึ่งคุณผู้ชมอดไม่ได้ทำให้ลูกกินก็ต้องสวยๆเดี๋ยวลูกจะบอกว่ากับข้าวไม่น่ากินดูสิยกไปลูกจะร้องว้าวทันทีเลยว่าแต่ว่าอบไปยังก็ไม่รู้นะรอชิดอะไรรอชิดอะไรอยู่โอ้โหคนรอคนทำละลายไปแล้วชีสจะไม่ละลายเลยนะฮะเข้าเตาอบเลยถ้าที่บ้านไม่มีหม้อแบบนี้ก็เป็นเดี๋ยวนี้เป็นหม้อทอดไร้น้ำมันก็ใช้ได้เหมือนกันเออได้เหมือนกันนะไม่มีปัญหาไฟแรงๆนะครับจนกว่าชีสของเราจะละลายแล้วเป็นสีทองเลยอ๋อแต่ถ้าเป็นหม้อทอดหม้ออบยังไงฝากเช็คเรื่องภาชนะก่อนบางอันเนี่ยอบได้บางอันอบไม่ได้นะแล้วไมโครเวฟบางบ้านสามารถตั้งหมดย่างได้เฮ้ยก็ลองดูแล้วแต่บ้านจุดประสงค์หลักๆคือให้ชีสละลายแค่นั้นเองใช้อะไรก็ได้หรือถ้าเกิดคุณไม่มีมีปืนแบบปืนไฟฟ้าที่เป็นแบบปืนทอร์ชอ่ะให้แบบนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะเขาจะไหม้เป็นจุดๆสวยมากๆนะครับเอาประมาณนี้เลยนะน้ำตาลชีสละลายแบบนี้ปิดไฟแล้วก็ยกขึ้นได้เลยครับโอ้โหคุณพระหอมมากซอสละลีมากบอกเลยนะว่าการอบอุ้ยการอบกระแตงเนี่ยนะยิ่งได้หน้าที่เป็นสีทองแบบนี้นะเอาช้อนกดเข้าไปเนี่ยมันคือความสุขจริงๆคุณทำอะไรอ่ะเนี่ยจะปิดอยู่โอเคไม่ปิดละอ่ะขอเพิ่มสีเขียวหน่อยแล้วกันอ่ะครับก่อนเสิร์ฟแล้วก็โรยหน่อยนะฮะอันนี้เป็นช่อก็อ่ะพาสลีย์นะสักช่อนึงเหมือนกับเรากินผักเราไม่สามารถตรงกลางได้ใช่ไหมเราไม่ชอบอ่ะเรารู้สึกเหมือนไปเจาะเขาอ่ะเราทำใจไม่ได้ได้อ่ะเราก็จะมีสีเขียวนิดนึงให้รู้สึกเหมือนกับว่าเรากินผักเปล่าความจริงแล้วโยกออกวางไปเพื่อเป็นผักตกแต่งจริงๆจริงๆอันนี้เรารู้สึกว่าแต่กินได้นะกินได้กินได้นะใส่ลงไปเสร็จแล้วทำให้อาหารของเราดูสีสันสดใสขึ้นมันครบทุกสีนะสีแดงสีเขียวโอเคเรียบร้อยแล้วกับขนมจีบอกกระแตงของพวกเรายังไงลองเอาสูตรไปลองทำกันดูเพราะว่าอร่อยไม่แพ้กับขนมจีบต้มยำเลยนะThank you.
มีขนมจีบเนี่ยนอกเหนือจากจะเอามานึ่งครับทานกับไมโครเวฟแล้วเนี่ยนะสามารถเอามาทำสองเมนูแสนอร่อยกับพวกเราได้ด้วยนะครับมั่นใจว่าน่ากินน่าอร่อยที่สำคัญทำง่ายทั้งสองเมนูเลยค่ะอย่าลืมนะครับติดตามชมนะครับคุณผู้ชมครับตำรับอร่อยอร่อยเก๋ๆแบบนี้ในรายการเต็มปากเต็มคำนะคุณผู้ชมทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืมนะต้องดูแลรักษาสุขภาพกาดอย่าตกนะครับสวัสดีครับเวลาไปร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดใครจะคิดว่าคุณเท็ดดี้ชอบกินแบบม็อกค่าช็อกโกแลตปั่นสตรอเบอรี่ปั่นหอมด้วยหอมด้วยอย่างคุณไม่หอมคุณอย่าโกหกอ๋อไม่หอมกินนมน้ำกุหลาบคุณโกหกใส่ทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วย